ความเดิมตอนที่แล้วเบจิโต้รับรู้ได้ว่าซูเปอร์บูมีแผนการร้ายบางอย่างซึ่งซูเปอร์บูมีแผนการร้ายจริงๆโดยเขาเนี่ยต้องการจะดูดกลืนโบรลี่เข้าไปเพื่อเพิ่มพลังของตนเองงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเบจิโต้จะสามารถยับยั้งแผนการร้ายนี้ได้หรือไม่เมื่อจอมมารบูแยกร่างของตัวเองออกมาให้เป็นหลายชิ้นส่วนเพื่อไม่ให้เบจิโต้เนี่ยทำลายตนเองได้เบจิโต้จึงต้องพยายามที่จะทำลายชิ้นส่วนของจอมมารบูที่แตกหน่อออกมาแต่ดูเหมือนว่าชิ้นส่วนของจอมมารบูที่แยกออกมาเนี่ยจะเป็นปัญหาแก่เบจิโต้แล้วล่ะครับเพราะว่ามันแยกหน่อออกมาเนี่ยเยอะมากๆแต่ทันใดนั้นเองมีบุคคลปริศนาโผล่ออกมาใช่แล้วครับเป็นโกฮังกับซุนปลาเนี่ยที่ใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยมาช่วยเบจิโต้คุณพ่อต้องการความช่วยเหลือเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเราต้องรีบรักษาทุกคนมีคนได้รับผลกระทบจากแสงสว่างจากเทคนิคที่เบจิโต้ใช้ตะกี้นี้ด้วยความเข้มข้นของแสงเนี่ยมากเกินไปราวกับกลางวันเราต้องรีบแก้ไขด่วนๆโอ้โหมีผู้ช่วยมาด้วยงั้นเหรอนี่มันหมาหมูชัดๆนี่วะซูเปอร์บูพูดไม่ทันขาดคำเขารีบยืดแขนของเขาไปเพื่อจะโจมตีทั้งโกฮังและซุนปราแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะเร็วพอในการหลบการต่อสู้ครั้งนี้ได้ทั้งซุนปราและโกฮังพยายามที่จะร่วมมือกันในการทำลายซูเปอร์บูให้สิ้นซากไปเอาบราช่วยฉันปล่อยพลังหน่อยคลื่นพิฆาตบิ๊กแบงแอคแท็กเยี่ยมไปเลยแบบนี้ถ่วงเวลาจนกว่าโบรลี่จะถูกส่งกลับได้แน่เลยตัดมาที่การแข่งขันนี่รู้สึกเหมือนว่าแสงมันจะสว่างมากขึ้นนะนับป่านะครับดูเหมือนว่านะครับจะท้อแท้กับการต่อสู้ครั้งนี้แล้วฉันว่าเรากลับกันเถอะราชาเบจิต้าดูเหมือนจะไม่พอใจพูดอะไรของแกน่ะนับป่านับป่าจึงพยายามอธิบายเข้าใจแหละครับว่าเราไม่มีค่าคู่ควรอยู่นี่แล้วล่ะต่อให้เป็นนายก็อาจจะโดนสัตว์ประหลาดแบบนั้นจัดการได้นะเบจิต้าฉันว่าเราควรรีบกลับได้แล้วดูเหมือนว่าทรังอนาคตนะครับจะถอนตัวด้วยฉันว่าฉันจะถอนตัวน่ะฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะชนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรอกนะเพราะงั้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเจ้าพวกนั้นเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์จริงๆแต่แกทำได้ดีกว่าใช่ไหมบูไม่รู้อะแต่ถ้ามีของกินเนี่ยบอกเลยสู้ตายพ่อครับผมว่าเจ้าพวกนั้นเนี่ยมันเหนือกว่าเรานะครับถึงมันไม่น่าเป็นไปได้ก็เถิดแต่ว่าอย่าลืมสิว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่เอาชนะทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่าเป็นการรวบรวมดราก้อนบอลให้ครบต่างหากล่ะอุ๊ยจริงด้วยครับพ่อความแข็งแกร่งที่ไร้ขีดจำกัดแต่ว่าความแข็งแกร่งนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาข้าต้องการพรมากกว่าไม่มีทางที่ฉันจะกลับหรอกฉันจะอยู่สู้ที่นี่ต่อศักดิ์ศรีเนี่ยมันค้ำคออยู่ใช่แล้วล่ะฉันก็จะอยู่ที่นี่แหละพวกแกตามเรามาด้วยล่ะฉันคิดว่าพวกนี้เนี่ยคงไม่ด้อยไปกว่าคนอื่นหรอกนะใช่แล้วพวกนี้เองก็แข็งแกร่งใช่ย่อยเลยนี่แหละคือเหตุผลที่เราควรไม่ให้จักรวาลทั้งหลายเลยเนี่ยเข้าหากันในทัวร์นาเมนต์นี้ใช่แล้วยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเราควรระงับเรื่องนี้ซะทรังกับโกเทนนะครับก็ดูเหมือนว่าจะหนีการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยผมยังมีใบสัญญาที่ต้องเซ็นนะครับคุณพ่อผมมีนัดเดทนะครับพ่อผมต้องไปเดทกับแฟนผมนะไม่ได้ลูกอยู่ที่นี่แหละอุบูนะครับจึงมาขอคำปรึกษากับโกคูอาจารย์ครับพวกเราเองก็น่าจะด้อยกว่านะครับทำไมเราถึงยังต้องอยู่ต่อล่ะครับนี่สิเป็นเรื่องที่ดีนี่เป็นความท้าทายไงล่ะอุบูเราอาจจะได้เจอเบจิโต้ในรอบสุดท้ายก็ได้และฉันเชื่อว่าฉันจะต้องพัฒนาได้ขึ้นแน่นอนเอ๊ะคุณปู่แต่หนูว่าเราไม่น่าพัฒนาขึ้นมาได้ในระยะเวลาสั้นๆหรอกนะคะยี่เราเองก็ไม่ได้ตกใจที่เบจิโต้แข็งแกร่งกว่าหรอกนะแต่ว่ามันต่างกันเกินไปหรือเปล่านี่แหละสิในรอบชิงงั้นเหรอใช่แล้วยังมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องหลายๆเรื่องก่อนที่จะถึงตอนนั้นนี่นาด้วยสายเลือดชาวไซย่าในตัวข้าแล้วน่ะก็ข้าเชื่อว่าการต่อสู้รอบต่อไปจะทำให้ข้าเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้แน่นอนและหวังว่าเจ้านั่นคงจะได้สู้กับข้าเพราะข้าเองเนี่ยก็อยากจะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันคุณพิโกโล่ครับผมเป็นห่วงคุณพ่อกับพี่มากเลยล่ะครับบลาจังด้วยเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นกลับมาเลยครับจริงด้วยแถมสะบัดพลังของพวกนั้นไม่ได้อีกต่างหากประกาศคู่ต่อไปเป็นการพบกันของหมายเลข18จากจักรวาลที่14พบกับย้ำฉาจากจักรวาลที่9ครับโอ้นายไม่ได้ถอนตัวหรอกหรอถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยก็เชิญเลยท่านผู้เฒ่าแต่ว่าผมเนี่ยขอเล่นสนุกจนจบก่อนแล้วกันนะครับอีๆแม่สาวสวยฉันไม่อยากจะโจมตีเธอหรอกนะถอนตัวไม่ดีกว่าเรอจากนั้นเราก็ไปหาอะไรดื่มกันเถอะแฮงเอาท์กันนะหุบปากซะเจ้าขี้หลี
ดูเหมือนว่ายามช้านะครับเขาจะเร็วพอในการหลบการโจมตีของหมายเลข18ได้โอ้โหตอนนี้ฉันรู้หมดแล้วนะหมายเลข18ไม่รอช้านะครับเธอต่อยใส่ยามช้าแต่ยามช้าก็ยังหลบได้อีกฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยสัมผัสพลังไม่ได้เมื่อเธอโจมตีมาแถมชื่อของเธอเองก็หมายเลขอะไรนะสรุปเลยละกันเธอไม่ใช่มนุษย์สินะก็ใช่แล้วไงล่ะสภาพของเธอเนี่ยต้องแย่ลงแน่ๆเธอลืมแม้กระทั่งชื่อของเธอเลยน่ะให้ฉันช่วยไหมล่ะช่วยอะไรกันตะบ้าหุบปากไปซะดูเหมือนว่าหมายเลข18นะครับจะโกรธแล้วครับที่ยำช้าเนี่ยคอยมายั่วตัวเองฉันฆ่าผู้คนมานับต่อนักแล้วมากกว่าที่แกจะคาดคิดซะอีกฉันไม่ต้องการใครมาช่วยหรอกนะฉันเห็นความเศร้าบนใบหน้าของเธอนะหมายเลข18เธอรู้สึกเสียใจที่ฆ่ามนุษย์ตายแต่เธอไม่สามารถพูดมันออกมาได้เพราะเธอเองไม่รู้อดีตของตัวเองความเจ็บปวดแบบนั้นเนี่ยฉันรู้ดีแล้วไงล่ะแกรู้อะไรเหรอตาป้าฉันเองก็เป็นมนุษย์ดัดแปลงฉันมีนามว่าหมายเลข17ไงล่ะตัดมาที่การต่อสู้กันของซูเปอร์บูนะครับกับเหล่าแก๊งเบจิโต้เยี่ยมยอดมากทุกคนเราฝ่าแนวต่อสู้ศัตรูมาได้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายรีบสำรวจมอนนี่กันเถอะแต่ดูเหมือนว่านะครับจะโดนโกฮังเนี่ยจับได้เลยครับโกฮังรีบยิงพลังไปนะครับเพื่อไม่ดูดกลืนโบลี่ยี่พวกเราคงทำได้เพียงแค่ถ่วงเวลาจนกว่าจะส่งโบลี่กลับไปสินะแก้ไขระบบเรียบร้อยแล้วครับดีเลยรีบส่งโบลี่กลับได้ไม่จะเป็นหรอกครับตอนนี้เนี่ยเจ้านั่นเนี่ยอยู่ห่างไกลจากพวกเราแล้วด้วยซุนบรานะครับดูเหมือนว่าจะถูกซูเปอร์บูโจมตีอย่างหนักหน่วงคุณพ่อเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆเราเองก็อยากหายใจนะแต่ว่าเราทนไม่ไหวแล้วเราไม่อยากจะตายที่นี่เราจะต้องแปลงร่างแล้วล่ะไม่ได้นะบลาพ่อไม่อนุญาตอย่าทำแบบนั้นเลยแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาห้ามกันนะครับคุณพ่อทันใดนั้นเองซุนบรานะครับระเบิดพลังเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ถ้าเป็นที่นี่เราก็อารวาสได้แน่คงไม่เป็นไรหรอกนะซุนบลาที่ดูเหมือนว่านะครับจะมีพลังมากขึ้นเยอะเลยล่ะครับรีบยิงพลังใส่ซุปเปอร์บูโอ้โหท่านั้นเป็นท่าของเบจิโต้ยายนั่นเองก็ฆ่าเราได้สินะดูเหมือนว่าซุนบลานะครับจะไม่สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้แล้วจงตายไปซะอย่านะบลาดูเหมือนว่าพลังที่ซุนบลายิงมาเนี่ยจะไม่ได้โดนแค่ซูเปอร์บูแล้วล่ะครับแต่ว่าโดนทั้งเบจิโต้และโกฮังด้วยยายนี่มันยอดเป็นเลยแต่ว่าแกเนี่ยจัดการฆ่าไม่ได้หรอกนะยายโง่พี่โกฮังคุณพ่อหนูพลาดไปแล้วหนูขอโทษเอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าทั้งเบจิโต้และโกฮังนะครับจะได้รับบาดเจ็บอย่างมากจากการถูกซุนบราโจมตีเข้าอย่างรุนแรงดีเลยล่ะพอยายนั่นเลยเนี่ยฉันเลยไม่มีใครมาขัดขวางถ้าอย่างนั้นเนี่ยโบรลี่ต้องเป็นของข้าเฮ้ยเจ้านั่นไปไหนแล้วดูเหมือนว่าชาวนาเม็กจะทำการส่งโบรลี่กลับจักรวาลตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าดวงซวยๆเลยนะซูเปอร์บูนี่บรารีบพาพวกเรากลับได้แล้วซุนบราพาทุกคนกลับมาที่สนามแข่งขันอีกครั้งไม่เป็นไรใช่ไหมครับคุณพ่อไม่เป็นไรหรอกรีบไปหาพิโกโลเร็วเจ้านั่นมีโถเซียนอยู่แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่ง่ายดายแล้วล่ะครับซูเปอร์บูใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาตามมาทันเวลาพอดียี่เราเองก็หายใจได้แล้วแหละนะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บมากพอตัวเลยล่ะแถมเราเองก็ไม่เหลือพลังในการต่อสู้อีกแล้วบรากับโกฮังก็เหมือนกันจะทำยังไงดีข้ายอมรับว่าเป็นการต่อสู้ที่สนุกจริงข้าขอบใจพวกแกมากๆเลยล่ะเอาเป็นว่าข้ารอจะสู้กับพวกแกในทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะดีกว่านะเอาช่วงที่แกฟื้นพลังให้เต็มที่ด้วยล่ะไม่อยากจะเอาเปรียบเฮ้ยโจนั่นมันเป็นอะไรของมันมันหวังจะดูดกลืนโบลี่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยทั้งโกฮังซุนบราแล้วก็เบจิโต้นะครับต่างกินถั่วเซียนเพื่อฟื้นฟูพลังตัวเองให้กลับมาเป็นปกติขอบใจนะพิโกโลเดี๋ยวฉันจะสร้างชุดให้นายเองละกันเบจิโต้ตัดมาที่การต่อสู้ของยำฉาอีกหนึ่งครั้งแกเป็นมนุษย์ดัดแปลงเหรอเธอไม่มีทางโดนตัวฉันได้หรอกนะร่างกายของพวกเราทั้งสองคนเหมือนกันแต่ความแข็งแกร่งของเราเนี่ยต่างกันมากโขเลยอย่างแรกก็คือฉันเป็นนักสู้ที่แท้จริงเทคนิคของฉันก็เหนือกว่าเธอหลายขุมแถมฉันเองก็ได้เรียนรู้ถึงขีดจำกัดตัวเองแล้วด้วยมันจะมีช่วงหนึ่งที่พลังของเธอตกลงถึงเธอจะมีพลังงานไร้ขีดจำกัดก็เถินนะพอพลังของพวกเราตกลงไปแล้วก็จะทำให้พวกเราอ่อนแอลงแล้วก็อ่อนแอลงเธอเองคงไม่รู้ตัวสินนะถ้าเธอเนี่ยไม่เข้ารับการตรวจแล้วก็อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเธอเองอาจจะทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งการเดินเลยนะฉันพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่อยากให้ฉันช่วยอีกเหรอมีอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าลูกคุณยำช้าเป็นมนุษย์ดัดแปลงได้ครับคุณพ่อยอดเยี่ยมไปเลยดูเหมือนว่าเบจิต้าจักรวาลหลักนะครับจะจับข้อสังเกตบางอย่างได้พวกจักรวาลที่16หายไปช่วงหนึ่งด้วยแต่ดูเหมือนว่า
คงเกี่ยวกับบูแง่ๆเลยล่ะเบจิต้าถ้าออกไปสู้ไกลๆจากสนามแข่งก็คงไม่ใครรู้สินะต้องจำไว้แล้วล่ะนี่หมายเลข18ถ้าเขายังกดเธอลงแบบนี้แล้วก็อีกแป๊บนึงเขาจะชนะแล้วนะเชื่อใจฉันเถอะนะฉันอยู่ข้างเดียวกับเธอนะโอ้ยฉันไม่มีทางหรอกฉันจะชนะเกมนี้ให้ได้ฉันไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกฉันอยากจะช่วยเธอมากกว่า5 4 3ผมขอยอมแพ้ครับขอให้สนุกกับทัวร์นาเมนต์นี้นะแล้วถ้าเธอรู้สึกแปลกๆแล้วก็มาหาฉันได้ฉันอยู่มุมที่9เฮ้ยเจ้านั่นเนี่ยดันพ่ายแพ้กับผู้หญิงสวยๆซะได้ซื่อจริงๆจริงเหรอเนี่ยยำฉาไม่ผ่านรอบแรกนี่นะโทษทีนะทุกคนฉันเปลี่ยนใจนิดหน่อยนะแทนที่เราจะเข้ารอบต่อไปงั้นฉันขอให้พวกนายเนี่ยสู้ต่อด้วยละกันนะสวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากคู่นี้ไปเราจะไปโฟกัสที่อีกจักรวาลแห่งหนึ่งนะครับทีมงานเราได้ค้นพบมาเนื่องจากพวกเขาเนี่ยแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมากเลยนั่นก็คือจักรวาลที่2นั่นเองที่ยังไม่มีใครเคยรู้จักซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ถูกค้นพบแถมในตอนนี้เนี่ยยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันโดยคู่ต่อไปจะเป็นการพบกันของอาราเร่พบกับแมรี่ซูแมรี่ซูมาจากดาวโอเรียนซึ่งเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะแถมยังพูดได้อีกหลายภาษาด้วยครับเธอเป็นลูกหลานของชาวไซย่ามีสายเลือดของชาวนาเม็กและบางทีเนี่ยเธออาจจะเป็นลูกสาวลับๆของโบลี่บาดักและราชาเบจิต้าคนใดคนหนึ่งเป็นพี่สาวของบลูม่านะครับและมี IQ สูงอยู่ที่250เธอเป็นอมตะและสามารถพูดคุยกับสัตว์ได้ด้วยนอกจากนี้ยังสามารถเข้าสู่ความฝันได้ด้วยแหละครับดูเหมือนว่าคนในครอบครัวเบจิต้านะครับจะชื่นชอบแมรี่ซูอย่างมากเลยยิ่งเบจิต้าเนี่ยบอกเลยเลิฟๆเลยเอาแล้วล่ะครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นการพบกันของแมรี่ซูกับอาราเร่นะครับความมันความสนุกจะเป็นยังไงเหมือนเดิมนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับคลิปนะครับจะมาทุก16:00 น.นะครับย้ำนะครับทุก16:00 น.นะครับและจะมีมากกว่า60ตอนนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าเยอะที่สุดในไทยแน่นอนอย่าลืมกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ